ศิลปินไอดอลที่จุดเริ่มต้นของพี่เอกตั้งแต่เล่นกีตาร์เนี่ยศิลปินคนแรกที่เป็นเอาในบ้านเราก่อนเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำพี่อยากเล่นกีตาร์คือใครยุคนั้นจริงๆตอนนั้นเราฟังเพลงคิริบูนคิริบูนนั้นใช่เพลงคิริบูนฟังเหมือนจะมีแบบว่าเป็นร้องไพเราะไพเราะแต่จริงไปฟังดีๆเสียงกีตาร์เยอะมากนะเพลงนี้มันมีกีตาร์ที่มันเป็นโซโล่อะไรของเขาอย่างเงี้ยเยอะมากเหมือนกันนะยุคนั้นๆนะแล้วต่อมาก็จะเป็นพวก The Innocent พี่โอมฮะพี่โอมชาตรีของสุวรรณครับแล้วก็มันก็เป็นพี่ป้อมอัศนีละครับแล้วถ้าเป็นชาวศิลปินชาวต่างชาติล่ะพี่ชอบใครชาวต่างชาติจริงๆตอนนั้นก็ฝึกมากับDeep Purple นะฮะ Deep Purple ใช่จะแก่ Deep Purple เยอะมากตอนนั้นนะฮะแล้วก็มาเหมือนก็เป็นผมก็โตมาพอเริ่มเล่นร็อกก็จะเป็นยุคนีโอคลาสสิกแล้วก็จะมาอิงเวย์มาร์ซีนพอลกิลเบิร์ตอะไรพวกนี้แล้วฮะลุยอย่างนั้นไปเลยก็มีแก่ Iron Maiden อะไรพวกนี้ยุคนั้นนิดหน่อยละตอนนี้มาไปเป็นอย่างอะไรวินนี่มัวอะไรอย่างงี้เลยไปเลยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีใครใช้เพลงกีตาร์แบบซิงเกิลคอยนะที่พี่ชอบใช่ตอนนั้นไม่มีผมก็งงส่วนมากเป็นฮัมแล้วทำไมพี่ถึงเลี้ยวมาทำแบบตอนหลังมาชอบนี่ลิชชี่คอสเซนเราชอบลิชชี่คอสเซนเราใช้เทเลแล้วผมจำได้เราอยู่ดีเขาพลิกมาร้องแล้วก็ใช้เทเลยุคแรกๆก็ชอบแต่นั้นมาเฮ้ยเทเลตอนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตพอยซันจำได้ไหมเขาใช้เทเลแบบยังไม่ที่ไม่ใช่เทเลแบบที่เป็นของเขาอะเทเลแบบจริงๆเลยเรามาเล่นกันเสียงก็จะแบบว่าทะแวงทะแวงเยอะนั่นแหละแล้วก็ติดชอบตั้งแต่นั้นมาบอกให้ซิงเกิลคอยมันเสียงมันใช่มากกว่าเรามาถึงใช่ตัวผมนะชอบมากกว่าโอ้โหแต่แบล็คเฮดนี่วงร็อกเลยอะ วงร็อกเลยแต่มือกีตาร์รักซิงเกิลคอยใช่งั้นย้อนกลับไปไม่นับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟพี่กีตาร์ตัวแรกยี่ห้ออะไรครับกีตาร์โปร่งไหมไม่เอากีตาร์โปร่งนับกีตาร์โปร่งผมขอดาวโจโจ้ถูกต้องยุคนี้ใครโจโจ้บ้างเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วหน้าตาโจโจ้กันเยอะรุ่นผมแล้วแหละแล้วพอโจโจ้แล้วฝึกเล่นจากโจโจ้ใช่เป็นไงบ้างตอนนั้นเล่นก็เล่นได้นะตอนนั้น800บาทเองตัวอันนี้ของพี่ซื้อเองที่บ้านซื้อให้แม่ซื้อตอนนี้ตัวนั้นยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่ละให้เพื่อนนะตอนนั้นจำได้แล้วถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าล่ะตัวแรกยี่ห้อซิโกวีอ่ะสมัยก่อนนานละแต่ว่าใครรู้จักไหมฮะผมรู้จักคนนึงอ่ะรู้จักว่าไม่รู้จักซิโกวีมันเป็นซิโกวีอ่ะเป็นของน่าจะเป็นไต้หวันอะไรประมาณนี้ซิโกวีอ่ะซิโกวีแล้วเป็นทรงอะไรเป็นเราบอกเป็นทรงสแตทนี่แหละสีดำเหมือนกันสีดำอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเป็นสแตทมาตรฐานมาตรฐานใช่แล้วพอแต่เล่นไม่ค่อยได้จำได้ตอนนั้นแบบเล่นตัวแรกๆแบบเหมือนแบบคุณภาพมันไม่ดีเฟสไม่เท่ากันบ้างเสียงมันออกมาก็แบบเสียงแบบอะไรไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วถ้านับเป็นกีตาร์ที่เริ่มมีแบรนด์แล้วก็แบบใช้งานจริงได้ตัวแรกของพี่คือตัวอะไรตัวแรกเลยที่ใช้งานจริงได้ไอเบเนสเจมส์7นี่แหละเจมส์สตีฟไวเลยพี่เล่นไอเบเนสใช่สีชมพูตัวสีชมพูรุ่นแรกที่ออกมาเลยครับตอนนี้ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ละขายไปแล้วเหมือนกันแต่ตอนจริงๆอ่ะขายไปเพราะว่าไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนแล้วตอนนั้นคือว่าไม่ชอบจริงๆคือผมไม่แปลกคนไอ้กีตาร์ที่เล่นตอนแรกๆก็มักจะไม่ชอบไม่เคยชอบเลยคือตั้งแต่ผมทำงานกับพี่เอกมาร่วมงานเนี่ยร่วมไปตัวสมก็พูดคุยกันพี่เอกเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเก็บกีตาร์ไม่เก็บใช่ไม่ค่อยเก็บคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่แค่ไม่เก็บไม่เล่นก็คือไม่เก็บใช่นั้นเพราะเก็บไว้แล้วมันรู้สึกแบบเสียดายมันเสียของแล้วแบบพอเราไม่ชอบเรามันเอาจับมาเล่นแล้วเราไม่ชอบอ่ะเราจะเก็บไปทำไมก็ไม่รู้ก็เลยบอกขายไปตัวไอเบเนสก็เหมือนกันเหมือนคล้ายๆตัวกิฟสันเลสพอแบบนั้นจริงๆเล่นมาตั้งนานแล้วก็ถ้าเกิดคนเป็นแฟนเขาจะรู้ว่าผมเคยเล่นที่ร็อกผับเล่นกับสโนไวท์ใช่ไหมก็เป็นตัวที่แบบผมใช้มาตลอดอ่ะแต่ว่าใช้เพราะว่านั่นแหละก็อย่างที่ว่านะตอนนั้นคือไม่รู้แล้วก็พ่อซื้อให้แล้วก็ซื้อมาก็ใช้ไปใช้มาจนมาตอนหลังๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมาเล่นแบบว่าเล่น Fender เริ่มเล่น Single Coil เริ่มรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ชอบกีตาร์แบบอย่างนั้นไม่ชอบกีตาร์แบบดุๆอ่ะไม่ชอบอย่างนั้นแล้วย้อนกลับไป Blackhead อัลบั้มแรกครับกีตาร์ที่ใช้อัดเสียงวันนั้นเนี่ยมันคือตัวไหนอะไร Gibson Les Paul ที่เห็นนั่นแหละตัวนั้นตัวเดียวเลยแล้วทำไมถึงตอนนั้นถึงใช้เพราะตอนนั้นมีตัวนั้นตัวเดียวใช่ตัวเดียวไม่มีไอ้เบเน็ตก็มีแต่ไม่ใช้แต่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบแต่เลสพอลพี่ยังอยู่ยังอยู่เอาตัวนั้นยังอยู่เลสพอลยังอยู่